สดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะเอิญจะพาไปดู My Productive Week นะคะตามไปดู1อาทิตย์กับอันนึงนะคะว่าเอิญทำอะไรบ้างนะคะทุกคนในช่วงที่มันจะเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนเราใกล้จะ approach deadline นะคะเราใกล้จะ approach การสอบขึ้นไปทุกทีก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าใน1อาทิตย์เอิญทำอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันค่ะทุกคนคือจริงๆวันนี้เอิญมีคลาสนะคะแต่ว่าคลาสโดน cancelอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าทีเชอร์ไปสไตรค์ค่ะทุกคนก็ทำให้วันนี้คลาสมันโดนแคนเซิลนะคะเอิญมีเรียน2คลาสโดนแคนเซิล1โดนโยนไปออนไลน์อีก1นะคะเอิญก็เลยกะว่าเอิญจะเดินไปที่ตึกคณะแล้วไปทำงานแทนค่ะก็เดี๋ยวจะเดินไปที่เทรดดิ้งรูมเนาะอีกแล้วเอิญไม่คิดเลยว่าเทอมนี้เอิญจะต้องไปเทรดดิ้งรูมนะคะก็ถ้าใครยังไม่ดูบล็อกเก่าๆของเอิญนะคะเอิญก็แนะนำให้ไปดูก่อนเนาะคือเอิญจะมีแบบไปทำงานที่เทรดดิ้งรูมนะคะมันจะเป็นห้องที่แบบมีโปรแกรมบลูมเบิร์กหรือโปรแกรมที่ไว้ใช้สำหรับเทรดพวกหุ้นอีควิตี้หรืออะไรพวกนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เอิญจะไปที่เทรดดิ้งรูมกันถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวตามไปดูกับเอิญในบล็อกนี้กันเลยเนาะเอิญออกไปแล้วเอิญต้องกลับมาเรียนให้ทันด้วยนะคะทุกคนเพราะมีเรียนออนไลน์ตอนบ่าย3มั้งเออต้องรีบไปแล้วก็รีบกลับนะคะเพราะตอนนี้น่าจะประมาณ9โมงแล้วงงไหมว่าทำไมเอิญกลับมาโผล่ที่ห้องคือจริงๆแล้วอ่ะเอิญไปนั่งอยู่ที่ห้องเทรดดิ้งรูมอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าเอิญถ่ายไม่ได้เพราะว่าคือคาบนั้นเนี่ยจริงๆนักศึกษาปริญญาโทเขานั่งเรียนกันอยู่แล้วทีเนี้ยเอิญก็เหมือนแบบตอนแรกเห็นแล้วว่ามีคนอยู่ใช่ป่ะเอิญก็แบบเห็นหน้าอาจารย์เอิญก็รีบเดินออกมาไว้ทุกคนเพราะว่ารู้ว่าเขามีคลาสแปลว่าเอิญเข้าไปใช้ห้องไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์คือน่ารักมากนะคะอาจารย์ที่สอนนักศึกษาปริญญาโทท่านนั้นก็คือบอกว่าเออไม่เป็นไรเธอฉันสอนอยู่แต่เธอใช้คอมได้อันก็เลยเข้าไปนั่งเงียบๆนะคะทุกคนเลยไม่มีโอกาสหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าเออแบบเอิญเข้าไปนั่งหาข้อมูลอยู่เกือบ2ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวคิดว่าจะลงไปซักผ้านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมานะทุกคนตามเอิญไปซักผ้ากัน But firstกาแฟอันนี้เอิญสั่งมาตอนเดินไปที่บลูมเบิร์กนะคะแต่ว่ามันยังเย็นอยู่เลยทุกคนเพราะเอิญใช้กระติกเก็บความเย็นนะคะแก้วนี้ไม่ว่ายังไงก็คือจะต้องกินให้หมดก่อนเที่ยงนะทุกคนไม่งั้นคืนนี้นอนไม่หลับแน่นอนอันนี้คือการบ้านภาษาสวีดิชเอิญนะคะทุกคนเดี๋ยวเอิญต้องทำงานส่งเนาะเอิญเรียนทุกวันจันทร์พุธพฤหัสค่ะก็เป็นคลาสวันนี้วันศุกร์เนาะก็เดี๋ยวรออีกทีวันจันทร์ใช่ไหมพอวันสุดท้ายที่เรียนอย่างเงี้ยเป็นวันแบบพฤหัสกันบ้านก็จะเยอะนิดนึงเพราะเราเจอครูอีกทีนึงคือวันจันทร์เลยนะคะก็จะต้องทำแบบ2บทก็เนี่ยเดี๋ยวทำอันนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวทำอันนี้ด้วยนะคะหลายหน้าอยู่แต่เดี๋ยวคิดว่าแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จค่ะทุกคนไม่น่ายากมากก็วันนี้วันอังคารนะคะเอิญมีเรียนนะคะทุกคนมีเรียนตอนเที่ยงแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เราตื่นเช้ามากเราก็เลยแบบยังไม่ต้องไปคลาสนะคะทุกคนเอิญก็แบบชิลๆก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าวิชานี้มันมี assignment คนก็คือชิ้นงานใช่ไหมเป็น essay ที่เอิญต้องทำส่งนะคะเป็นการวิเคราะห์บริษัทแต่ละบริษัทเนาะก็คือเอิญมีคำถามเอิญก็เลยแบบเมลไปหาทีเชอร์ว่าแบบฉันมีคำถามอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้รับการตอบกลับมาแล้วแต่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คือรู้สึกว่าเอิญยังอยากได้คำตอบที่มันมากกว่านี้เอิญก็เลยคิดว่าหลังเลิกคลาสวันนี้นะคะเอิญจะไปถามทีเชอร์เนาะแต่ว่าก็คือเอิญอะกะว่าระหว่างที่เรายังไม่ไปเรียนตอนนี้เอิญจะเตรียมคำถามไว้ก่อนเพราะว่าแบบเอิญไม่อยากไปถึงพอเจอหน้าทีเชอร์แล้วไปยืนปล่อยเบอร์ใส่ทีเชอร์ทุกคนเก็ตฟิลว่าแบบฉันจะถามอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือเอิญไม่ชอบแบบเดดแอร์ตอนช่วงแบบงงๆนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเพพคำถามที่เราสงสัยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามหลังเลิกเรียนนะคะทุกคนเอิญกำลังเอาขยะลงไปทิ้งนะคะทุกคนแล้วก็จะลงไปเช็คอากาศด้วยว่าเย็นแค่ไหนเพราะวันนี้เอิญกะจะใส่แค่นี้ออกไปเรียนนะคะคือไม่ใส่แจ็คเก็ตแล้วเพราะมันเริ่มร้อนแล้วทุกคนแต่เอิญไม่แน่ใจไงเดี๋ยวขอออกไปเช็คอากาศหน่อยสรุปคือวันนี้ไม่หนาวนะคะสำหรับเอิญคือชิวๆใส่ตัวนี้ออกไปได้แต่ลมมันจะแรงนิดนึงแต่เอิญคิดว่าไม่หนาวขนาดนั้นทุกคนคือแบบมันอยู่ในเลเวลที่เอิญทนได้นะคะก็นั่นแหละแปลว่า summer is coming นะคะ or maybe springspring is coming ใ
ได้เวลาเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอิญจัดกระเป๋านะคะเตรียมตัวออกไปเรียนกันเนาะเตรียมออกไปเรียนกันค่ะทุกคนเข็มกลัดของมหาลัยเอิญเองนะคะทุกคนก็พอใกล้เรียนจบแล้วเอิญก็อยากจะซื้อเก็บไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโลโก้ของมหาลัยเอิญเองทุกคนก็คือถ้าเดินไปที่ไหนก็จะเห็นโลโก้นี้นะคะเพราะมันเป็นโลโก้มหาลัยเนาะค่ะทุกคนอีกตัวนึงที่เอิญสั่งมาเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อที่ตอนแรกอ่ะเอิญตั้งใจว่าแบบอยากได้นะคะคือเห็นตั้งแต่ในตอนที่มหาลัยโพสแล้วว่าเอิญจะทําเสื้อตัวนี้ออกมาขายนะคะคืออยากได้เลยแต่ว่าแบบพอไปเช็คเว็บไซต์แล้วมันโซเอาหมดเลยทุกคนไซส์ที่เอิญจะเอาแบบที่เอิญจะเอานะคะจนเมื่อคืนอ่ะอะไรไม่รู้แบบเอะใจให้เอิญเข้าไปเช็คเว็บไซต์อีกรอบนึงนะคะปรากฏว่าเขารีสต็อกเว้ยทุกคนปกติแล้วเวลามันเป็นเสื้อมหาลัยมันจะชอบใส่โลโก้แบบตัวใหญ่ๆและเขียนฟอนต์ตัวใหญ่ๆอ่ะทุกคนนึกออกปะตามแบบตามเนลแบบตัวใหญ่เขียนแบบ University of อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมหาลัยเอิญทำแบบปักลงไปแบบมินิมอลมากทุกคนก็คือแบบอันนี้มินิมอลมากๆนะคะเอิญชอบฟอนต์มากเลยชอบที่เขาแบบไม่ได้สกรีนแต่เป็นการปักลงไปเนาะก็เลยแบบซื้อมาเก็บนะคะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอ่อนๆ นะทุกคนคือมันไม่ใช่น้ำตาลเข้มแล้วมันก็เป็นเฉดที่เอิญชอบพอดีเลยนะคะก็เลยแบบสั่งมาดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาทำแบบมินิ get ready with me กันนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเอิญจะเล่าไปด้วยว่าเมื่อเช้าเอิญทำอะไรไปบ้างนะคะก็เมื่อเช้านะเอิญเรียนแบบสวีดิชใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ตอนประมาณ10โมงเอิญเรียนเสร็จประมาณตอน10โมงนะคะแล้วเอิญก็มีเหมือนแบบ personal meeting ต่อตอน10โมงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะก็เตรียมตัวกำลังจะออกไปเรียนอีกวิชานึงนะคะซึ่งวิชานี้เนี่ยเอิญจะเรียนเสร็จตอน2โมง50ใช่เอิญคิดว่าเรียนเสร็จตอน 2:50 นะคะแล้วก็พอเสร็จตอน 2:50 เนี่ยเอิญก็มีประชุมงานกับเพื่อนต่อเลยนะคะทุกคนตอน 3:00 ค่ะก็คือมีเวลาแก๊ป10นาทีให้เราพักหายใจหายคอพักสมองจากที่เรียนนะคะแล้วก็ต่อประชุมต่อเลยตอน 3:00 นะคะแล้วก็ประชุมเนี่ยเอิญไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนก็อยู่ที่ข้อสรุปอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างที่เอิญคุยกับเพื่อนนะคะก็หลังจากที่ประชุมเสร็จเนี่ยเอิญก็จะกลับหอมาแล้วก็คงมานั่งทำงานของตัวเองต่อทุกคนก็ช่วงนี้ก็จะเยอะๆยุ่งๆวุ่นๆกันนิดนึงนะคะใต้ตาเราไม่ต้องไปปิดอะไรนะคะทุกคนให้เขารู้ว่าเราเหนื่อยอย่างน้อยอาจารย์ก็ต้องเห็นว่าใต้ตาที่ดำคล้ำของเราคือเป็นผลจากการนอนเที่ยงคืนนะคะในการทำงานสรรพสิ่งใดๆก็ตามแต่ก็คือดึกค่ะอาจารย์ดึกมากเอิญก็จะนั่งทำงานก่อนเริ่มคลาสนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในห้องนะคะก่อนจะออกไปเรียนนะคะเดี๋ยวเอิญว่าเอิญไปทำอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่ามันเรียนตอนบ่ายโมงแล้วก็ลากยาวถึงเกือบบ่ายสามเลยเอิญกลัวตัวเองหิวนะคะทุกคนเดี๋ยวตามเอิญออกไปทำอะไรกินกันฝนตกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนเอิญเดินไปเรียนใช่ไหมเอิญต้องเดินขึ้นเขาไปนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนู้นนะคะแล้วก็เดินเลยขึ้นไปอีกเนาะแต่ว่าวันนี้ฝนตกอันนี้คือของรองท้องเอิญก่อนออกไปเรียนนะคะทุกคนเป็นวอฟเฟิลที่จริงๆเขาให้เอาไปอุ่นกับเครื่องปิ้งขนมปังแต่คือเอิญไม่มีเอิญก็เลยมาใช้วิธีการแบบว่าแนบกับกระทะแทนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน้องวอฟเฟิลของเรานะคะได้แล้วเอิญจับๆก่อนยังร้อนอยู่เลยนะคะหลังฝนตกนะคะทุกคนดูสายลุงมาแล้วนี่ห้องเอิญเห็นสายลุงตรงนี้บ่อยมากเลยนะคะโอ้ my godอ
คลาส9โมงเช้าในรอบ1ปีนะคะทุกคนคือตั้งแต่เอิญขึ้นปี3มาคลาสที่เช้าที่สุดของเอิญคือเที่ยงนะคะอันนี้เป็นแบบคาบชดอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคืออาทิตย์ก่อนๆเงี้ยค่ะจริงๆเอิญมีเรียนแต่ว่าโดนยกคลาสไปที่เอิญเคยเล่าในบล็อกก่อนๆหน้านี้เนาะว่าแบบอาจารย์เอิญยกคลาสบ่อยยกคลาสเก่งนะคะจนตอนนี้ก็คือมาเรียนชดแล้วก็คาบนี้เป็นคาบแรกที่ชดแล้วก็ชดเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เรียน9โมงนะคะเดี๋ยวต้องรีบออกแล้วทุกคนเวลาปัจจุบันตอนนี้นะคะทุกคนเอิญต้องรีบออกแล้วไม่ต้องใส่เสื้อหนาวมาประมาณแบบทั้งอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์คือเป็นอาทิตย์ที่เอิญไม่ได้ใส่เสื้อหนาวออกไปข้างนอกเลยเพราะอากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะคะซึ่งแบบดีมากเอิญก็คือแบบใส่แค่นี้ออกไปนะคะออกไปเรียนได้แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึงก่อนที่จะเริ่มเรียนอีกคาบนึงใช่ไหมเอิญก็เลยคิดว่าเอิญจะนั่งตัดต่อวิดีโอก่อนนะคะแบบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เรามีแบบทามแบบว่าเรามีแก๊ปอยู่ตรงนี้ชั่วโมงนึงนะคะทุกคนเอิญก็จะทำให้มันแบบ productive ที่สุดไม่อยากเสียเวลาไปกับอะไรที่มันแบบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเอิญขอตัวไปต่อวิดีโอก่อนนะคะเข้าคลาสแล้วนะคะว่าเอิญคิดไปเองไหมนะคะทุกคนแต่เอิญรู้สึกว่า Apple Pencil แบตหมดเร็วมากเลยอะคือทำไมช่วงนี้รู้สึกว่าแบบแบตหมดเร็วมากๆนะคะเหมือนแบบรู้สึกว่าเพิ่งชาร์จแล้วก็หมดอีกแล้ว And if you go through Carillion you have you know the actual discussion of results and then at the very bottom of the accounts you will find ayou know, discussion of the alternative performance measures. The companies in forms of loans, a set of dubious transactions, and also the re-registration of the company itself. สภาพคนเพิ่งเรียนเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเอิญมีคาบหนึ่งต่อเลยนะคะเอิญมีเวลาเบรกทั้งหมด10นาที10นาทีค่ะเพื่อไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวก็ออกมาเรียนต่อนะคะก็วันนี้เรียนไปทั้งหมด5ชั่วโมงค่ะใช่วันนี้เรียน5ชั่วโมง much more active in recording forward looking market prices and cash flows and constant re-evaluations เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเย้5ชั่วโมง